กลับมารับชมข่าวในช่วงที่2อกันครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่9ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกจัดงานพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการราชมงคลล้านนาเดินเทิดพระเกียรติครั้งที่9 ประจำปี2559เพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีดรธินกรทาตระกูลรองอธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกเป็นประธานซึ่งได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านกลางคณะกรรมการสมาคมสิทธิเก่าเกษตรบ้านกลางและประชาชนเข้าร่วมพิธี ภายในพิธีเปิดได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาประกอบด้วยทุนการศึกษาพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน4ทุน,ท,นทุนจากการทุนจากการศึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์เลขาบำรุงศรีและแพทย์หญิงชลากฎเดชอาคมจำนวน7ทุนทุนการศึกษาจากศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการจำนวน5ทุน ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามอบแด่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี25คนกิจกรรมการเดินเทิดประเกียติมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณลานอนเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารอำนวยการเดินไปตามถนนเส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าสู่ภายในชุมชนตำบลบ้านกลางระยะทาง5กิโลเมตร โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นต่อองค์สมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระผู้ทรงมีคุณอุปการต่อมหาวิทยาลัยที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาโดยเสด็จเป็นพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน ได้ออกกำลังกายส่งผลให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์